والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เป็นครั้งก่อนสุดท้ายนะครับเราจะมาเจอกันในลักษณะอย่างนี้วันพฤหัสอีกครั้งเดียวนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้จะได้พาไปที่พิพิธภัณฑ์ฮารอมัยนะครับแล้วก็ไปดูอูฐนะครับนมอูฐลองกินดูนะครับสดๆแล้วเขารีดออกมาก็กินยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ยนะครับลองดูนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมชอบกินนะมันไม่มีดูแล้วอูฐดูแล้วมันดูต้องรูปร่างผิวพรรณมันดูแล้วมันสาวว่าจะมีกลิ่นแต่นมอูฐไม่มีกลิ่นเลยแม้แต่น้อยเป็นนมสดที่ไม่มีกลิ่นนะฮะแล้วก็แพะนี่ยังมีกินสาบเลยแหละใครจะลองเยี่ยวอูดเดี๋ยวลองดูสไปซ์ไข่ลองใช่ไหมจะลองไม่ใช่อาปากนี่นะฝาเดียวแต่กินแล้วก็ถ้ามันเหลือถ้าคนอื่นอยากจะกินเดี๋ยวผมก็จะลองเหลือไปก็กินแล้วก็เอากลับมาเนี่ยต้องมาแช่ตู้เย็นนะถ้าแช่ตู้เย็นมันเย็นไม่จัดก็เสียแล้วสีมันจะเปลี่ยนคุณๆถ้ายังใช้ได้ยังใช้ใสๆถ้าคุณๆแล้วก็ต้องทิ้งได้เลยนะฮะก็ถ้ากินไม่หมดก็ทิ้งไปเถอะเขาจะขายคนประมาณ5เหรียญหรืออะไรประมาณเนี้ยมันขายแพงเหมือนกันบางเจ้าขาย10เหรียญมันถือว่าพวกเรานานๆมาทีนะครับแต่พูดเกินๆก็รอพี่น้องนิดนึงนะครับ คือสังเกตเห็นนะสังคมมุสลิมในเมืองไทยเนี่ยถ้าจะตรงเวลาเนี่ยสองเวลาสองเรื่องแก้บวชนะแก้บวชเนี่ยร้องบรมว่าพระโอ้โหมันจะตวงเลยไม่ทันรับอาซานอีกอย่างละหมาดคนตายมาคนตายเนี่ยหมายก่อนนู่นนะมาคนตายก็ต้องเอาตังแจกไม่ได้ไปทีหลังไม่ได้ตังแจกพี่น้องครับนิดหนึ่งก่อนที่เราจะได้พูดคุยวันนี้จะคุยในเรื่องบททดสอบของชีวิตเพราะว่าดูแล้วมันเข้ากับบรรยากาศที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับอยู่ที่มักกะเนี่ยท่านนบีโดนบททดสอบเยอะโดนบททดสอบเยอะเดี๋ยวจะได้รู้เป็นบางตอนนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนบททดสอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็กับเราเนี่ยระหว่างเราที่โดนบททดสอบกับบรรดานบีหรือนบีที่โดนบททดสอบโอ้โหหนักมากซึ่งเทียบกันไม่ได้เลยนะครับแล้วเราในขณะที่โดนบททดสอบเนี่ยทำยังไงให้มันมีกำลังใจทำยังไงให้มันมีไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็เป็นทุกข์ใจไปกับมันนะครับอาจจะได้คุยในเรื่องนี้นิดนึงเพื่อที่จะได้เป็นบทเรียนที่ตอกย้ำจิตสำนึกว่าหลังจากเนี้ยหลังจากกลับอุมเราะห์ไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปถึงวันตายเนี่ยอีกกี่วันเราไม่รู้อีกกี่ปีเราไม่รู้แต่ต้องโดนบททดสอบหมดเลยเนี่ยนั่งเนี่ยไม่มีใครที่จะไม่โดนบททดสอบเดี๋ยวโดนหมดเลยนะครับก็เลยเป็นบรรยากาศที่เราให้ฟังว่านบีอยู่ในเมืองเนี่ยเมืองมักกะเนี่ยโดนบททดสอบหนักกว่าที่ไปอยู่ที่มะดีนะห์นะครับโดนบททดสอบหนักเหลือเกินแล้วก็โดนอะไรนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องก่อให้เกิดจิตสำนึกนะครับเชิญนั่งนี่ก็ได้ตรงๆก็อีนิ่มๆเนี่ยนะครับดาเนียลลงนั่งล่างดีกว่าเรายังหนุ่มยังแน่นเชิญชั้นนี่ก็อีนิ่มๆดีกว่านะเชิญดาเนียลลงมาดาเนียลลงล่างดีกว่ามาชาอัลลอฮ์ครับก็
เรื่องที่หนึ่งเนี่ยก่อนที่จะพูดคุยถึงเรื่องบททดสอบของชีวิตเนี่ยอยากจะให้พี่น้องได้บันทึกนอนว่างๆนะครับลงบันทึกดูซิว่ามาอุมรอครั้งเนี่ยเราได้อะไรไปบ้างเอาจากใจจริงเลยนะทั้งของดีแล้วก็ของไม่ดีเนี่ยจดบันทึกเอาไว้มาแล้วบางทีโอ้ผมมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมันไม่ดีเลยมาแล้วมาเจอเหตุการณ์อันนี้โอ้ล้อดีดีมาแล้วมาเจอเหตุการณ์อัลลอฮ์มีพี่น้องใจบุญหมอบตัสบะห์ยาวเป็นเมตรเลยอะไรก็จดบันทึกเอาไว้แล้วก็กลับไปถึงบ้านก็มานอนอ่านดูซิอัลลอฮ์อันเนี้ยมันได้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้มันจะได้เป็นสิ่งหนึ่งที่นำเราเนี่ยไปสู่การขอบคุณต่ออัลลอฮ์ได้ไปเยี่ยมอุบัตินบีได้ไปเยี่ยมผู้ชายไปเยี่ยมที่บะกีอะห์นะครับเราไปที่ไหนอ่ะที่ไปดูที่อะไรภูเขาจะบันรอมาอะไรต่างๆลองคิดเขียนบันทึกเข้าไปพอกลับไปแล้วไม่ได้บันทึกก่อนเดี๋ยวลืมนะครับบันทึกความดีเอาไว้มันจะทำให้เราเนี่ยเกิดจิตสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าครั้งหนึ่งอัลลอฮ์เมตตาให้เราเนี่ยได้มาเหยียบสถานที่แห่งนี้นะครับที่เดวะเกตห่วงห้ามทั้งสองที่มักกะห์มะดีนะห์นะครับประการต่อมาพี่น้องกุรอานเนี่ยบอกเอาไว้อยู่อย่างหนึ่งว่าชีวิตมีความสุขได้อย่างแน่นอนมีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียวใครอยากจะมีความสุขในชีวิตจดไว้เลยนะว่าในซูเราะห์อันนะห์อายะห์ที่97ซูเราะห์เนี่ยซูเราะห์เนี่ยอันนะห์มันแปลว่าซูเราะห์พึ่งเดี๋ยวเราไปพับก็ไปที่กุรอานที่อยู่ที่ไหนอ่ะที่หิ้งตามที่มัสยิดนี่แหละก็จะมีกุรอานตั้งเป็นชั้นๆๆว่าภาษาไทยก็มีนะภาษาไทยก็มีภาษาอังกฤษภาษาอูรดูภาษามาลีอะไรต่างๆมีหมดเลยดูของภาษาไทยเปิดในซูเราะห์อันนะห์อายะห์ที่97อัลลอฮ์บอกถึงเงื่อนไขประการเดียวว่าถ้าอยากจะมีความสุขนะคุณปฏิบัติตามอายะห์นี้อายะห์เดียวแล้วก็ไม่มีอายะห์อื่นแล้วก็ไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วเพราะนั้นมาอุมเราะห์ครั้งนี้นะได้รู้ถึงอายะห์นี้อายะห์เดียวแล้วก็เอาอายะห์นี้ไปปฏิบัติเนี่ยพอแล้วชีวิตจะมีความสุขได้ด้วยอายะห์นี้อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อันนะห์อายะห์ที่97นะครับว่ามันอามิลาซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนฟะละนุฮยียันนะฮูฮายาตันฏอยยิบะห์ใครก็ตามอามีลาซอลิฮันทำความดีนะวะฮุวะมุมินุนทำความดีเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนะไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นและไม่มีจิตใจเผื่อไปถึงสิ่งอื่นแม้แต่ครึ่งเปอร์เซ็นต์แม้แต่1ส่วน4หรือ1ส่วน10ของเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างมอบหมายกับอัลลอฮ์อย่างเดียวมินซะกะรินเอาอุนซาจะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายผู้หญิงสังเกตไหมมีผู้ชายมีผู้หญิงก็เทยไม่มีทอมดี้เกตุสไม่มีเรื่องการให้มรดกเหมือนกันทอมดี้เกตุสไม่มีเอาแวะนิดนึงเอาแล้วก็เทยแท้มาจากไหนอ่ะก็เทยแท้ที่มีอวัยวะเพศในที่เดียวกัน2อย่างเลยของผู้ชายก็มีตรงนั้นและของผู้หญิงก็มีตรงนั้นไปเปิดดูก็เทยแท้มายังไงอ่ะหูกลมของศาสนาก็ให้ตัดสินว่ามันจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงมีข้อตัดสินคนอื่นให้ไปดูตอนปัสสาวะมันออกทางไหนก่อนถ้ามันออกทางของผู้ชายก่อนให้ตัดสินว่าไอ้เนี่ยผู้ชายก็เป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงถ้าออกทางผู้หญิงก่อนอ้าวก็ตัดสินเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแล้วถ้ามันออกพร้อมกันนะออกพร้อมกันก็ต้องเอาแก้วเอาภาชนะรองดูว่าไม่ใช่ออกพร้อมกันก็ให้ดูว่าอันไหนออกก่อนมุสักสิบครั้งออกทางของผู้ชายมากกว่าออกก่อนให้ตัดสินเป็นผู้ชายถ้าออกทำไมออกพร้อมๆกันก็ให้ดูซะว่าอันไหนออกมากกว่าดูในหลักการอิสลามละเอียดอ่อนขนาดไหนอ้าวออกพร้อมกันออกทั้งสองทางออกเท่าๆกันทำไงอ่ะยังไม่ต้องตัดสินตรงนี้จนกว่าจะบรรลุศาสนภาวะดูซิว่าไอ้คนเนี่ยมีประจำเดือนไหมถ้ามีประจำเดือนก็ผู้หญิงถ้ามีประจำเดือนเอาผู้ชายเอาโตไปแล้วพับมีหนวดมีเข่าเอานี่เป็นผู้ชาย
เขาก็มีข้อตัดสินอะไรต่างๆหลายสิบขั้นตอนนะครับอ้าวใครก็ตามแต่ที่ทำความดีจะเป็นผู้ชายก็ดีเป็นผู้หญิงก็ดีวาหัวมุมินุนเชื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเงื่อนไขข้อเดียวเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟะละนุฮัยยันนะฮูฮายาตันตอยยิบะเราจะให้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขเพราะนั้นโจทย์ของเราก็คือเวลาโดนบททดสอบอะไรของชีวิตเนี่ยเราทำอะไรตรงนั้นถามตัวเองลองดูที่ผ่านๆมาเนี่ยเป็นไข้อย่างหนักแล้วทำอะไรตรงนั้นหรือโดนปัญหาชีวิตอย่างหนักทำอะไรซึ่งถ้าหากว่าเรามุ่งสู่การทำความดีนะยังไงก็มีความสุขแม้ว่ามันจะทุกข์ร้อนขนาดไหนก็ตามแต่ยังไงก็มีความสุขท่านนบีเนี่ยอยู่ในภาวะสงครามถึงเวลาปั๊บนบีจะหาความสุขนบีบอกว่าไงรู้ไหมยาบิลานอะริฮนีบิศศอลาโอบิลานจัดที่ให้เราหน่อยเราจะหาความสุขด้วยการละหมาดเข้าสู่การละหมาดแล้วเราจะเติมความสุขให้แก่ชีวิตของเราแต่ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆไม่มีจิตใจเผื่อไปถึงสิ่งอื่นเลยนึกถึงอัลลอฮ์จริงๆแม้ว่าจะทุกข์ร้อนขนาดไหนก็ตามพี่น้องอัลลอฮ์ให้ทางเนี้ยมาเพื่อสำหรับผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วก็คนอื่นๆนี่ก็ยังได้พลานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยเวลาเดือดร้อนเวลาทุกร้อนสังเกตเห็นไหมไอ้ตอนเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วน้ำท่วมกรุงเทพนานเลย ตรงนั้นเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าไอ้โรงงานอะไรนะอิชิตันออกมาโออิชิอะไรตัวมันชาเลยนะชาเขียวอะไรขายเอาโรงน้ำท่วมโรงงานหมดเนี่ย 3-4 โรงงานเนี่ยหมดไปหลายพันล้านเกี้ยงเลยหมดแทบล้มละลายเนี่ยโดนมีตังค์อยู่ในธนาคารอีก500ล้านไปเบอร์มือครึ่ง250ล้านจัดทำอาหารไปแจกคนจนจัดทำเครื่องยังถุงยังชีพไปแจกคนจนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าเขาลืมไปหมดเลยที่โรงงานที่จมน้ำอยู่ลืมไปหมดเลยเขาบอกในเมื่อประชาชนน่ะให้เขาตอนที่เขายังมีรายได้พอเสร็จแล้วครับตอนประชาชนสูญเสียเขาก็เอาเงินตรงนี้ไปคืนประชาชนดูนะจำว่าในคนต่างศาสนาในคนไม่เชื่ออัลลอฮ์เวลาทำความดีกับผู้คนอัลลอฮ์จะตอบแทนเขาเฉพาะในดุนยานี่ตอบแทนให้เต็มที่เลยนะในเฉพาะดุนยานี่เพราะว่าเมื่อเขาตายไปแล้วระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่มีอะไรติดกันอีกแล้วเพราะนั้นคนต่างศาสนาคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์คุณจะทำดีกับเด็กของป้าทำไปอัลลอฮ์ก็ใช้คนใดดีให้ใดดีให้จำเริญตอนนี้เป็นไงตันอิชิตันเป็นไงโอ้โหรวยกว่าเก่าโรงงานซ่อมไปแล้วสร้างโรงงานใหม่โอ้โหขยายกิจการใหญ่โตเพราะนั้นเขามีสิทธิ์ทำดีแล้วก็เขาก็จะได้ดีตามที่เขาได้ทำกับมนุษย์เพราะอัลลอฮ์จะตอบแทนเขาเลยอยู่นี้โดยที่ตายไปแล้วระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่มีอะไรติดต่อไปอยู่ไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแล้วเพราะนั้นพี่น้องประเด็นของพวกเราก็คือเวลาโดนอะไรที่มีความทุกข์ลองนั่งพิจารณาดูในอดีตซึ่งเราทำอะไรถ้าเรามุ่งสู่ความดีมุ่งสู่ความดีเป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตจะจมอยู่กับความทุกข์โศกอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีทางออกเป็นไปไม่ได้ เพราะอัลลอฮ์ได้บัญญัติไว้ในอัลกุรอานนะครับว่ามายัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมะคอจาใครยำเกรงอัลลอฮ์ใครทำความดีเพื่ออัลลอฮ์จริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นข้อสอบที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีทางออกไว้แล้วถ้ายำเกรงต่ออัลลอฮ์พอเวลาเราประสบกับความทุกข์ร้อนอะไรต่างๆเนี่ยต้องมุ่งสู่อัลลอฮ์มุ่งสู่อัลลอฮ์แล้วในที่สุดปัญหาเนี่ยมันจบไม่ค่อยจะอำนวยเลยนะครับอัลลอฮ์ให้ปัญหาเนี่ยจบพี่น้องในขณะที่เรามุ่งสู่คุณงามความดีแล้วท่านนบีจึงบอกอย่างนี้นะนบีบอกว่าเรื่องที่อัลลอฮ์รักนะมีอยู่ทางหนึ่งไมยูดิดิลลาฮูบิฮิคอยรอนยูซิบมินฮูอิดาอะฮับวะกอมันอิบตะลาฮุมฮะดีษหลายฮะดีษเลยเนี่ยสองฮะดีษตรงนี้เนี่ยบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์รักใครก็ตามแต่อัลลอฮ์จะให้ความทุกข์ร้อนปัญหาต่างๆมาเกิดแก่คนคนนี้อัลลอฮ์รักงงไหมแรกๆผมเรียนสาขาฮะดีษอยู่ปากีสถาน
เรียนสาระเฉพาะฮะดิษอย่างเดียวอ่านฮะดิษบางบทนี่งงฮะดิษบทนี้อ่านแล้วก็งงอัลลอฮ์รักเราทำไมไม่ให้เราสะดวกสบายสุขสบายเอาให้ความสะดวกสบายแก่เราแต่ทำไมท่านนบีว่าอัลลอฮ์รักแล้วรักเราเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นบททดสอบก็จะเกิดขึ้นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาความเครียดจะเกิดขึ้นแปลว่าอะไรนึกออกไหมแปลว่าอะไรอีกหะดีษนึงบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์รักคนกลุ่มใดอัลลอฮ์จะทดสอบคนกลุ่มนั้นอัลลอฮ์รักไอ้ตรงอัลลอฮ์รักเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจไงอัลลอฮ์ให้ป่วยอัลลอฮ์บางทีเดินไม่ได้แต่ถ้าคนคนนี้นะเชื่อต่ออัลลอฮ์แล้วก็พยายามครองตนให้เป็นบ่าวที่ดีคนคนนี้อัลลอฮ์รักมากที่รักเพราะอะไรรู้ไหมผมเองได้ก็ตัวมันมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตโอ้โหมันเครียดรู้จะเครียดยังไงในชีวิตผมเนี่ยไม่เคยเลยนะไม่เคยที่จะตั้งแต่หลังอิชาเนี่ยอยู่ในการละหมาดอยู่ในการสุญูดอยู่ในการขอดุอาเรื่อยไปจนกระทั่งอาดานซูโบนในชีวิตไม่เคยครั้งนั้นครั้งที่โอมโดที่สุดแล้วเสียใจโศกเศร้าเครียดเราคงไม่รู้จะทำอะไรพอหลังจากนั้นไม่นานอัลลอฮ์ก็ให้ปัญหาค่อยๆคลี่คลายไปประมาณ 2-3 เดือนก็จบพอหลังจากนั้นเรามานั่งคิดอัลลอฮ์ดูสิชีวิตเราไม่เคยเลยนะยามปกตินะมีไม่ใครตั้งแต่หลังอิชาจนกระทั่งซุบโฮ์สุญูดเป็นชั่วโมงสุญูดจนกระทั่งมึนขอดุอายาอัลลอฮ์เนี่ยปวดไปหมดเลยเนี่ยต้องคลายกล้ามเนื้อเนี่ยปวดไปหมดเลยมานั่งนึกตลอดทั้งคืนเนี่ยเราร้องไห้ขนาดไหนร้องไห้ขนาดไหนน้ำตาที่ไหลนะวอนต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์ร้องไห้อยากจะให้อัลลอฮ์กำจัดปัญหาต่างๆออกไปพอไปดูแล้วนะสิ่งที่เราได้ในคืนนั้นโอ้โหเยอะไปหมดและในที่สุดปัญหามันก็จบเพราะนั้นในบททดสอบเนี่ยบางครั้งอัลลอฮ์ต้องการให้เราเนี่ยบางทีเนี่ยนะพอใกล้ๆจะตายปั๊บเนี่ยความดีที่ทำไปเนี่ยยังเข้าสวรรค์ไม่ได้ยังไม่พอที่จะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะเมตตาให้ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ก็โยนความลำบากให้อัลลอฮ์กำหนดปัญหาต่างๆให้เพื่อให้เราอดทนเท่านั้นแหละพอการอดทนนั้นอินนามายูวัฟฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบโดยการอดทนนี่แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ผลตอบแทนโดยไม่มีการคำนวณนับอยู่ตรงนี้ที่อัลลอฮ์จะเมตตาให้คนคนนั้นพออดทนเพื่อพระองค์แล้วตายไปปั๊บด้วยความอดทนนี่แหละบางทีความดียังไม่พอที่จะได้เข้าสวรรค์ด้วยความอดทนเนี่ยอัลลอฮ์ให้โดยไม่คำนวณนับเลยเพื่อให้เราได้เข้าสวรรค์จุดของเราคืออยู่ที่นู่นแล้วก็ไม่มีหรอกใครนะที่โดนบททดสอบแล้วเนี่ยจะโดนบททดสอบหนักไปตลอดโดยหาความสุขไม่ได้เลยไม่มีแล้วก็ชีวิตในดุนยาเนี่ยจะสุขตลอดโดยไม่มีบททดสอบเลยไม่มีข้อสำคัญก็คือทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยเราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์หรือเปล่านะเราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์หรือเปล่ามันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชาวตะวันตกอันนี้เชคมูฮัมหมัดฮัสซันนะครับเป็นชาวอียิปต์อุลามะอียิปต์คนนี้พูดคุตบะคารมคมคายปลุกจิตสำนึกสำนวนวัวหารพูดชัดพูดเป็นภาษาฟุสฮะไม่มีภาษาตลาดปนเลยแม้แต่น้อยแต่กล่าวคุตบะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าความสุขเนี่ยอัลลอฮ์ให้จริงๆถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดให้ใครเนี่ยนะบอกตรงๆว่าคนคนนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับความสุขไม่มีสิทธิ์บอกเหมือนตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโอนิซิสเป็นคนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยร่ำรวยเป็นอันดับ1ใน10ของคนในอเมริการ่ำรวยมากๆแต่คนๆนี้หลังจากแต่งงานที่กับชาวอเมริกาเนี่ยแต่งงานได้ประมาณสักไม่ถึงปีก็หย่าสามีก็เป็นคนใหญ่โตนักการเมืองซึ่งทั้งอำนาจก็มีตัวเองเนี่ยรวยจนกระทั่งแบบทุกอย่างสามารถที่จะหาได้มาสู่ชีวิตเครื่องด้วยความสะดวกพอหลังจากนั้นก็มาแต่งงานกับคนในอังกฤษผู้ดีอังกฤษแต่งงานอยู่กันได้ไม่ถึงครึ่งปีไม่ถึง6เดือนหย่าทีนี้ข้ามซีกแล้วไปที่รัสเซียไปแต่งงานกับผู้ชายอยู่ในรัสเซียอันนี้อยู่ท้าย
อเมริการัสเซียคนละด้านกันเลยนะก็แต่งงานอยู่กันได้ 2-3 เดือนก็หย่าคนที่4ไปแต่งงานกับคนที่แถบแถบเอเชียเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีเกาหลีเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเป็นผู้ชายที่เอาอกเอาใจภรรยาในโลกในที่นั่นน่ะดีมากๆก็ไปแต่งงานได้ 2-3 เดือนหย่า4คนก็ไปในงานนานหนึ่งมีคนไปถามแกว่าทำไมแต่งงานบ่อยเหลือเกินใครๆจะถามทำไมใช้ผัวเปลืองเหลือเกินเขาบอกว่าไงรู้ไหมไม่มีความสุขไม่มีความสุขมันมีแต่ความเครียดมันมีหาความสุขไม่ได้เลยแต่ตอนนี้นะในข่าวว่าแต่งงานกับสุนัขแล้วมีสามีเป็นคนแมวสุนัขมันมีความสุขหรือเปล่าพี่น้องลองคิดดูเดี๋ยวคนรวยระดับนั้นน่ะหาความสุขไม่ได้อัลเลาะห์ไม่ให้ความสุขเกิดขึ้นน่ะคุณจะไปมีสามีกี่คนก็ตามแต่ไม่มีความสุขทั้งที่รวยขนาดนั้นทั้งที่สามีมีอำนาจเป็นนักการเมืองหาความสุขไม่ได้อัลเลาะห์ไม่ให้แต่ถ้าความสุขอัลเลาะห์จะให้ใครน่ะต่อให้สุดๆของชีวิตน่ะลำบากสุดๆของชีวิตน่ะถ้าอัลเลาะห์จะให้ความสุขน่ะอัลเลาะห์ให้เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกคนหนึ่งเป็นแอร์โฮสเตสผมเจอเราตะกอนนี่แต่งตัวใส่โต๊ะขึ้นถึงบินมาตอนหลังไม่ใส่แล้วคนละกันใส่โต๊ะกับไทส์นะเสื้อขาวบวกกับขาวโต๊ะขาวเดินขึ้นไปก็ฟังร้องเดินผ่านในเครื่องตรวจได้นะไม่ได้ดังสักแอะไม่ได้ดังเรียกนะตรวจโอเคมันไม่ดังเรียกตรวจหมดพกกระเป๋าคนนึกว่าเราจะพกอะไรตายไปฟังร้องแล้วก็แม่เกลียดเลยไม่ให้เกียรติตอนหลังก็ต้องใส่ชุดปกติธรรมดาขึ้นถึงบินอยู่ครั้งไปเจอแอร์โฮสเตสเห็นเราก็คงจะเห็นเราในทีวีนะก่อนที่อยู่ที่บรรจงมองก็นั่งคุยปรึกษาปัญหานะครับก็นั่งคุยกันอย่างนี้อาจารย์ที่ไปเดียวกันก็นั่งคุยกันพี่น้องผมสังเกตว่าความสุขอัลเลาะห์ไม่ให้เนี่ยต่อให้สบายขนาดไหนก็ตามแต่เขาแต่งงานกับสจวดสามีเขาสจวดสามีได้เดือนประมาณ 400,000 ของตัวเองได้เดือนนึงประมาณ 200,000 กว่าบาท2คนเนี่ยหาเงินเดือนหาได้เดือนละครึ่งล้านกว่าคิดดูดิโอทุ่งโอทีต่างหากนี่นะหมดแล้วที่บ้านมีบ้านใหญ่มากแล้วก็มีที่มีทางเยอะมีรถ 7-8 คันอยู่ที่บ้านมีคนชายอยู่ประมาณ6คนที่บ้านคนชายลูก2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนฟังให้ดีลูกสาวเนี่ยพาไปทำแท้งมา3หนยังหาผัวเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ถามคนที่ลูกพี่เป็นแม่เนี่ยหัวอกของคนเป็นแม่เนี่ยลูกสาวน่ะพามันไปทำแท้ง3หนแล้วทั้งวันน่ะอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับลาอยู่กับโทรศัพท์คุยมุ่งเงี้ยเดี๋ยวออกไปแล้วแต่ละแต๊ๆออกไปท้องมาหาสามีไม่ได้ก็ต้องไปทำแท้งส่วนลูกชายเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับยาเสพติดถ้าไม่ให้สตังค์มันก็ลักของในบ้านน่ะไปขายคนชงคนใช้ไม่เชื่อถือหมดเลยพี่น้องลองคิดดูนะสามีภรรยาทํางานด้วยกันบนเครื่องบินเสร็จแล้วเดินเข้าบ้านเนี่ยลูกสาวแต่งตัวโป๊เนี่ยออกนอกบ้านไปกับผู้ชายเข้ามาเจอลูกชายในบ้านนั่งอัพยาอยู่ก็ต้องให้สตังค์มันถ้าไม่ให้สตังค์มันก็ลักของไปขายถามว่าสภาพฉันเนี่ยจะมีความสุขไหมอัลลอฮ์ให้เยอะจริงๆเดือนนึงน่ะ 600,000 กว่าได้เงินเดือนเราหากันเป็นปีมันเดือนเดียวนะแล้วก็โอทุงโอทีบ้านเบิร์นมีพ่อหมดเลยนี่อัลลอฮ์ไม่ให้ความสุขไงยังไงก็มีความสุขไม่ได้จำไว้ในโลกดุนยานี่ทีนี้มีบุคคลที่อัลลอฮ์ให้เป็นอัมพาตอัลลอฮ์ให้เป็นอัมพาตเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเชคท่านหนึ่งนะครับมูฮัมหมัดฮัสซานเนี่ยไปเยี่ยมมาแล้วเป็นคนคูเวตไปเยี่ยมเขาให้ไปเยี่ยมลิ้นกระดิกได้อย่างเดียวและทุกครั้งที่ไปเยี่ยมคนคนนี้นะเขานอนยิ้มแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลาเนียมาตินอัลซีมาตินอันอามาฮาอะไรอ่ะขอสรรเสริญอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เนียมาที่ยิ่งใหญ่กับฉันเหลือเกินอัลฮัมดุลิลลาห์นอนยิ้มอย่างมีความสุขไอ้คนที่เขาไปเยี่ยมก็สงสัยเนี่ยหมัดอะไรยิ่งใหญ่เนี่ยหมัดตรงไหนลุกขึ้นไปฉี่ไปไม่ได้เลยต
้องให้คนเนี่ยยกเข้าห้องน้ำยกเยี่ยวยกขี้คือยกเข้าห้องน้ำทำอะไรอ่ะเป็นอะไรไหนไหนเนี่ยมาตรงไหนโอ้โหคนนี้ตอบยังไงรู้ตอบจนกระทั่งคนที่ไปเยี่ยมร้องไห้เขาบอกว่าร้องไห้เนี่ยมาตรงเขานี่ยิ่งใหญ่มากให้ลิ้นเขาเนี่ยได้กระดิกได้พูดได้แล้วฉันก็ใช้ลิ้นตรงเนี้ยกล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์กล่าวซิกรุลลอฮ์ซึ่งคนทั่วๆไปได้เนี่ยมาอื่นๆทั้งหมดเลยเขาไม่ได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นฉันเดินเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินคือลิ้นที่กระดิกได้ฉันมีความสุขอยู่ตรงนี้อัลลอฮ์ดูดิคนเนี่ยอยู่ในสภาพที่อะไรไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ใส่ความสุขไว้ในหัวใจแล้วเนี่ยคนคนนี้จะมีความสุขแล้วมันก็สุขได้ไม่นานเดี๋ยวก็ถึงอายันของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละมันจึงเป็นบททดสอบนะครับสำหรับชีวิตของเราอะชีวิตยังไงก็ตามจะต้องพยายามนะเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามแต่แล้วก็บททดสอบจะยังคงเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะมายาซาลุลบาลาบิลมุมินวัลมุมินะฟีนับซีฮีวะมาลีฮีวะวาลาดีฮีฮัตตายัลกัลลอฮ์วะมาอะลัยฮิกอตีบททดสอบปัญหาต่างๆของชีวิตยังไงก็จะยังคงอยู่กับผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะยังคงอยู่กับผู้ศรัทธาจนกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องทรัพย์สินเรื่องชีวิตเรื่องลูกเรื่องภรรยาเรื่องครอบครัวปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นอัลเลาะห์จะทดสอบเราจนกระทั่งเรากลับไปหาอัลเลาะห์นั่นแหละวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์นี่จบและบททดสอบถ้าสอบผ่านความดีเบื้องต้นก็จะเกิดขึ้นในอาลัมบัรซักถ้าสอบไม่ผ่านแน่นอนอย่างยิ่งในเบื้องต้นในอาลัมบัรซักก็โดนอย่างหนักนะครับในการทรมานในหลุมฝังศพตามที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้อันนี้ข้อสำคัญของเราก็คือว่าเราทำอะไรตอนนี้เราต้องดูแล้วนะครับเวลาโดนบททดสอบอะไรปั๊บนี่นะพี่น้องที่บอกว่าเนี่ยเรามีเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะขอให้เราได้พยายามนะผูกมิตรกับคนดีๆเอาไว้มารู้จักคนดีๆในระหว่างที่เดินทางร่วมกันนี่แหละพี่น้องมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันเอาไว้เมื่อเวลาป่วยเนี่ยไปเยี่ยมกันเวลาเดือดร้อนไปเยี่ยมกันนะเวลาว่างๆคุยกันแนะนำกันในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีไม่มีวิถีชีวิตใดที่จะประเสริฐไปกว่าวิถีชีวิตเนี่ยที่เรามีเพื่อนดีๆท่านนบีจะบอกว่าอัสซอฮิบอัสซาฮิบเพื่อนเนี่ยเป็นตัวดึงถ้าคนคนหนึ่งมีเพื่อนที่ดีๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่โชคดีมากโดยเฉพาะในขณะที่ประสบภัยพิบัติประสบความทุกข์ร้อนบางทีเพื่อนๆนี่แหละที่ได้มาเยี่ยมที่ได้มาขอดุอานะครับที่บอกว่าไม่เป็นไรนะพวกเราจะขอดุอาให้บางทีกำลังใจแค่ตรงเนี้ยอัลฮัมดุลิลละมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นบททดสอบตรงนั้นไปได้พอบางทีบททดสอบเนี่ยมาหาเราเนี่ยเพียงลำพังตัวเราเนี่ยมันผ่านยากบางทีมันก็ไม่ผ่านบททดสอบแต่ถ้าเกิดมันมีคนรอบๆมีภรรยาที่ดีมีลูกดีๆมีเพื่อนดีๆนะเป็นกำลังใจให้โคคุยกันให้กำลังใจกันตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่จะทำให้เราผ่านบททดสอบไปได้อีกอย่างนึงท่านนบีบอกว่าให้มองคนที่ต่ำกว่าพอโดนอะไรหนักๆนั่นนะดูคนที่มันต่ำกว่าเรามีไหมคนที่ต่ำกว่าเราอัลลอฮ์เยอะแยะนะเยอะแยะเราก็มองดูที่คนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยมีไหมคนที่เขาโดนหนักกว่าเราเนี่ยมีไหมถ้ามีแล้วเราให้ดูตรงนั้นเนี่ยนบีบอกว่าอุนซูรุอีลามันฮุวะอัสฟาลมินกุมจงมองดูจงพิจารณาคนที่เขาโดนอะไรหนักๆกว่าเราเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นไปได้นะทีนี้บางทีบททดสอบเนี่ยปัญหาก็ไม่ได้คลี่คลายออกไปหรอกปัญหาก็ยังคงอยู่ถามว่าแล้วผู้ศรัทธาจะสำเร็จอย่างไรจะได้รับชัยชนะอย่างไรปัญหาก็ยังอยู่นั่นแหละความป่วยก็ยังอยู่นั่นแหละโรคมะเร็งก็ยังอยู่นั่นแหละนะผมเนี่ยหัวใจตัวโรคหัวใจก็ยังอยู่นี่แหละไอ้แล้วเราจะประสบความสำเร็จยังไงอะในบททดสอบที่กำลังอยู่กับเราอุลามะอธิบายดีมากเขาบอกว่าที่เราประสบความสำเร็จก็คือทั้งที่บททดสอบยังคงอยู่กับร่างกายของเรายังคงอยู่กับชีวิตของเราแล้วเราได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ท่ามกลางบททดสอบที่ยังอยู่กับเรานั่นแหละสำเร็จแล้ว
ราะนั้นในขณะที่พี่น้องได้โดนบททดสอบอะไรก็ตามนะครับพี่น้องพยายามตรวจสอบดูที่ว่าเราตอนนั้นเนี่ยเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าถ้ายังเป็นคนดีของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ตรงนั้นแหละสำเร็จแล้วไม่ต้องคิดว่าบางครั้งไอ้บททดสอบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันอยู่กับเราเนี่ยประเดี๋ยวประดาบางทีมันก็ไปบางทีมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะมีใช่ไหมแต่สำเร็จวัดกันตรงไหนอ่ะวัดกันตรงที่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าถ้าเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์จบแล้วบททดสอบเนี่ยถ้าไปพิจารณาดูของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วโดนหนักกว่าเราเยอะใครเคยโดนแบบนี้บ้างไหมไปละหมาดที่มัสยิดตอนสุญูดอยู่เนี่ยมีคนมาเหยียบที่เนี่ยเหยียบที่นี่เหยียบตรงท้ายทอยเหยียบแล้วก็มีคนไปเอากระเพาะอูดกระเพาะของสัตว์ใหญ่ๆอ่ะเนี่ยกระเพาะใหญ่ๆนะไปยกกันมา2คนแล้วมาตั้งเอาไว้ที่ศีรษะท่านนบีเคยโดนแบบนี้ไหมไม่มีใครเคยโดนแบบนี้ท่านนบีเดินไปเนี่ยหญิงชาวยิวเอาขยะเทใส่หัวของเราเนี่ยถ้ามีแก้วหล่นมาสักใบเนี่ยมันต้องโดนหัวเราเดี๋ยวสวนทันที ใช่ไหมสวนทันทีเนี่ยท่านนบีโดนหนักนะจนกระทั่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดตัวเล็กมากเป็นซอฮาบะห์ที่ตัวเล็กเวลาลมพัดแรงๆนะท่านลอยอ่ะซอฮาบะห์คนเนี้ยรักท่านนบีมากฉันอยากจะไปดึงไอ้เนี่ยออกจากท่านนบีแต่ก็กลัวไอ้อะไรนะกูเรสตัวใหญ่ๆจะทำร้ายจนกระทั่งมีคนไปบอกท่านหญิงฟาติมาเป็นผู้หญิงลูกสาวยังอายุไม่มากนะมาดึงเนี่ยดึงแทบไม่ไหวดึงออกจากต้นคอของท่านนบีแล้วท่านนบีก็เงยจากการสุญูดอัลลอฮฺโดนจนกระทั่งถึงขั้นบางครั้งถูกวางยาพิษบางครั้งถูกลอบสังหารโดนหนักมากๆแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือสังเกตดูท่านนบียังคงมั่นอยู่กับการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์นั่นแหละสำเร็จแล้วแม้ว่าจะตายตอนนั้น สำเร็จแล้วมีซอฮาบะห์อยู่คนนึงพี่น้องซอฮาบะห์อยู่คนถูกแทงแล้วก็ก่อนจะเสียชีวิตศัตรูวิ่งมาน่ะจะมาซ้ำก็รู้แล้วจะตายอยู่แล้วผมจำชื่อศัตรูเขาเนี่ยไม่ได้วิ่งมาจะมาซ้ำคนเนี้ยซอฮาบะห์คนเนี้ยบอกว่าฟุสตุฉันประสบชัยชนะแล้วฉันสำเร็จแล้วชีวิตฟุสตุคือได้ตายในขณะที่ปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ฉันชนะแล้วไอ้ศัตรูคนเนี้ยจำคำเนี้ยว่าเอ๊ะชนะยังไงประสบความสำเร็จยังไงก็จะตายอยู่แล้วมาตอนหลังก็มาถามพอเสร็จสิ้นสงครามแล้วก็สอบถามคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่คนเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยเขากล่าวอย่างนี้เป็นยังไงได้รับการอธิบายว่าใช่สิเขาได้รับบททดสอบของอัลลอฮ์และทุกคนต้องตายจากโลกดุนยานี้ไปอาญันของอัลลอฮ์มาถึงเขาแล้วตอนนั้นแล้วเขาตายในสภาพที่ปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์เขาจึงพูดด้วยความกระยิมใจด้วยความภาคภูมิใจว่าฉันประสบความสำเร็จแล้วโอ้โหรู้ไหมทำให้ศัตรูคนนั้นนะเขารับอิสลามไม่มีแนวทางไหนที่สอนเรื่องแบบนี้แล้วผมนั่งสังเกตว่าอัลลอฮ์ชีวิตซอฮาบะห์ขณะจะตายแล้วเนี่ยยังดึงคนเข้าอิสลามด้วยคำเนี่ยฟุสตุฉันประสบความสำเร็จแล้วนะคือถ้าจะเล่าถึงบททดสอบที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนนี่นะก็คง 2-3 ชั่วโมงไม่จบหรอกเอาเป็นว่าท่านรอซูลโดนหนักกว่าเราเยอะแล้วคนที่โดนหนักที่สุดก็คือบรรดานบีหลังจากนั้นก็คือบรรดาคนดีๆทั้งหลายที่เจริญรอยตามท่านนบีแล้วก็บรรดาคนดีๆรองลงมาเมื่อเราเป็นคนดีของอัลเลาะห์ก็บททดสอบมันมามันเกิดแต่ว่าจะผ่านบททดสอบแล้วก็ชีวิตจะสบายได้โดยการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์นะจำเอาไว้ว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วให้เรามานั่งเสียใจจำเอาไว้บททดสอบที่เกิดขึ้นไม่ใช่ให้เรามานั่งกลุ้มจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้บางคนเครียดนะกินเหล้าเครียดไปดูไปคาราโอเกะเครียดไปดูตลกอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่เราต้องการว่าบททดสอบเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเราหมอบยอมจำนนกับอัลลอฮ์เข้าหาอัลลอฮ์เข้าสู่การละหมาดเข้าสู่การขอดุอาแล้วก็เข้ามาร้องไห้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นั่นแหละตรงนั้นสำเร็จแล้วแค่ตรงนั้นพอบททดสอบเกิดขึ้นปั๊บเรายังคงสถานะว่าเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์นั่นคือความสำเร็จของชีวิตที่ได้จากบททดสอบนะครับอันนี้ข้อสอบเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมว่าบางทีบางคนโดนหนักบางคนโดนเบาฮะมันแปลว่าอะไรอุลามะอธิบายว่าระดับอนุบาลเนี่ยมันก็มีข้อสอบง่ายหน่อยเข้าใจไหมระดับอนุบาลเนี่ยข้อสอบมันจะง่ายแต่ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยโอ้โหข้อสอบยากเหมือนกันพอบางคนโดนหนักโอ้คนนี้เนี่ยจำไว้ในคนคนนี้อีหม่านแข็งกว่าเราแล้วถ้าเขาเอาทางของอัลลอฮ์มาปฏิบัติเขาจะสอบผ่านแต่ถ้าเขาหันหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์ไม่เอาแนวทางของนบีไม่เอาแนวทางของอัลลอฮ์มาปฏิบัติคนที่สอบไม่ผ่านจงสอบให้ผ่านแม้ว่าบททดสอบจะยังคงอยู่ปัญหาจะยังคงอยู่แต่จงสอบให้ผ่านด้วยการเป็นคนดีของอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงเป็นคนดีของอัลลอฮ์รู้จักคนที่ชลบุรีที่พัทยามีอยู่คนนี่ถ้าเอ่ยชื่อนะคนพัทยาเนี่ยจะรู้เป็นใครเป็นเสียคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของคาแคร์หลายที่เลยอันนี้เกิดผันผวนเอาคนอะไรโรฮิงญาเนี่ยเอามาเป็นคนทำในคาแคร์ในกรุงในปั๊มของตัวเองตอนหลังตำรวจจับก็ปรับหนักเลยปรับหนักพับสตังค์มีไปกู้มาพอไปกู้มาพับก็มาตอนหลังใช้หนี้ไม่ทันล่มละลายหมดเลยทั้งปั๊มทั้งคาแคร์ทั้งธุรกิจต่างๆหมดเลยเป็นภัยพิบัติใช่ไหมเป็นภัยพิบัติพี่น้องรู้ไหมคนๆเนี่ยหลังจากโดนแบบนี้แล้วหมดแล้วเหลือกระเป๋าใบเดียวบ้านเบิร์นโดนยึดหมดเลยทำยังไงรู้ไหมแกก็ออกดะวะซึ่งก็ออกไปก็ไปเรียนรู้ด้วยซึ่งการออกดะวะเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอย่าไปมองมุมลบอย่างเดียวนะบางคนมองแหมพวกนี้มุมลบเลยไม่ใช่ในนั้นมันมีอะไรที่บางอย่างที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องนำออกมาสู่ชีวิตของเราระเบียบของเขาการมีมารยาทหรือการปฏิบัติตามซุนนะห์นบีแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยที่เราเอามาไม่ได้ทิ้งลูกทิ้งเมียไม่ทำมาหากินไม่จ่ายนักประกันก็มีเหมือนกันคนพวกนี้ออกได้ว่าเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็เคยมานั่งเรียนกับบรรดาคณาจารย์ต่างๆผมไปเจอเขาอีกทีไปเจอแถวทางเหนือเป็นอิหม่ามมุสลิมผมไปอ้าวเฮ้ยบางคนนี่นี่ว่าพอน้องชายผมเคยไปทำงานที่คาแคร์เขาเนี่ยพักหนึ่งก็ออกมาพี่น้องเขาเล่าให้ฟังว่าเขาโดนบททดสอบอย่างนี้เขาแย่เลยตอนให้ผมช่วยขอดุอาต่อหรอผมบอกว่าผมไม่ขอดุอาให้คุณกลับไปเป็นแบบนู้นนะคุณเลยอยู่อย่างนี้ดีแล้วนะคุณหมดธุรกิจหมดเลยแต่ได้มาเป็นอิหม่ามแล้วคุณก็ขึ้นกุตบะเขาเป็นคนพูดเป็นนะเรียนจบซะนาวีมาเป็นคนคุ้นคุตบ้านแล้วก็เป็นคนสอนคนแล้วคนในหมู่บ้านนั้นตรงนั้นเนี่ยเรียกคุณว่าอาจารย์อัลลอฮ์สิ่งนี้มันดีขนาดไหนผมขอให้คุณเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตนั่งคุยกันพี่นอกจากเลื่อนสถานะจากรายการเป็นนักธุรกิจที่ละมุงละหมาดไม่ไปเอาอัลลอฮ์ให้ตรงนั้นลาลาไปหมดเลยแต่เขายังกลับมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยบางทีบททดสอบที่เกิดขึ้นเราจึงต้องหันมาดูตัวเราเองนะครับบททดสอบเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนดีของอัลเลาะห์หรือเปล่าถ้ายังเป็นคนดีของอัลเลาะห์นั่นแหละสอบผ่านแล้วปัญหายังไม่ต้องจบหรอกแค่นั้นน่ะอัลเลาะห์ดูแล้วนี่ผ่านอันนี้ผ่านเพราะนั้นในระหว่างที่เราโดนบททดสอบเนี่ยต้องพยายามกัดฟันให้มันผ่านให้ได้ถ้ามันผ่านไม่ได้เนี่ยเราเองเนี่ยจะเป็นคนที่อะไรนะขาดทุนในบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นนะดังนั้นให้เราเนี่ยได้ขอดุอานะขอดุอาหวังความเมตตาของอัลลอฮ์อิบาดะห์อย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์รักมากคือนั่งแล้วก็หวังว่าให้อัลลอฮ์เมตตาไอ้เนี่ยจะไม่ค่อยทำกันหรอกเพราะอะไรถ้าบททดสอบไม่เกิดขึ้นในอิบาดะห์ประเภทหวังความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ทำกันเลยนะพวกเราแล้วถ้าเกิดบททดสอบไม่เกิดขึ้นนะยกมือขอดุอาที่เขาต้องปวดแขนเนี่ยไม่ทำกันเลยแหละพวกเราแล้วถ้าเกิดบททดสอบไม่เกิดขึ้นนะสุญูดร้องไห้กับอัลลอฮ์เป็นชั่วโมงอ่ะไม่ทำกันเลยแหละพวกเราดูแล้วในบททดสอบในความเจ็บป่วยมันให้อะไรกับเราเยอะนะ
อย่าไปนึกว่ามันเป็นความเลวร้ายมันเป็นความอะไรอะไรต่างๆคนบางคนไม่เคยละหมาดตะฮัจญุดเลยพอโดนบททดสอบนะเดี๋ยวละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนเลยอันไหนมันดีกว่าล่ะโดนบททดสอบหรือไม่โดนบททดสอบชัดเจนพี่น้องตอบได้ด้วยความชัดเจนด้วยความเต็มปากเต็มคำเลยนะครับว่าไอ้โดนบททดสอบมันดีกว่าเพราะอะไรก่อนนี้คุณไม่เคยละหมาดตะฮัจญุดเลยคุณไม่เคยที่จะยกมือขอดุอาต่อหรอกพอโดนบททดสอบสักหน่อยนึงอัลลอฮ์ตะฮัจญุดทุกคืนจำไว้นะบททดสอบเกิดขึ้นแล้วหลังบททดสอบมันจะมีอะไรดีๆสำหรับชีวิตคนแถวคลองตันโทรมาหาผมร้องไห้สามีไปมีภรรยาใหม่อัลลอฮ์ร้องไห้ผู้หญิงบททดสอบที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตผู้หญิงนะคือสามีมีภรรยาอีกคนแล้วก็สิ่งที่ผู้หญิงมุสลิมาโดนเหยียดหยามดูถูกที่สุดก็อันเนื่องมาจากเรื่องนี้โอ้ศาสนาเองอนุญาตให้ผู้ชายมีตั้ง4คนแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นยังไงผู้หญิงคนเนี้ยร้องผมต้องไห้โทรมาบอกว่าเอางี้คุณต้องการผ่านบททดสอบตรงนี้มั้ยถ้าต้องการผมก็แนะนําอย่างงี้นะเอาอย่างงี้คุณน่ะเป็นคนดีของอัลเลาะห์หรือยังอ่ะลองดูนะให้การบ้านไปทำคุณละหมาดตะฮัจญุด2เดือนละหมาดตะฮัจญุด2เดือนถือศีลอดซุนนะห์วันจันทร์พฤหัสเนี่ย2เดือนนั่นน่ะเดือนละ10เดือนละ8วัน8วันถือศีลอดซะแล้วตอนกลางคืนนะให้นั่งแล้วก็ร้องไห้กับอัลเลาะห์ผมให้ไป3 4ข้อให้ทำ2เดือนก็ทำมาเสร็จแล้วก็โทรมาเค้าบอกเป็นไงบ้างใจมันก็สงบดีมันสาวว่ามันดีได้ทัดชุดถามว่าแต่ก่อนเคยทำไหมไม่เคยทำเลยผมเลือกในใจนี่ไงเนี่ยก่อนที่ไม่เคยทัดยุดเลยมากพอโดนบททดสอบเลยปั๊บทำผ่านไปครึ่งปีพี่น้องสามีตายเขาก็โทรมาถามว่าถ้าเกิดว่าฉันจะไปเยี่ยมสามีเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยไปได้ไหมไปเลยไม่ได้ห้ามอะไรไปเลยไปขอดุอาแกเขาแล้วก็อภัยนะเขาตอนนี้ต้องการอภัยจากเราอภัยเขาที่เขาทิ้งเธอไปไม่ดูแลตกตีแล้วอภัยเลยปรากฏว่าไปที่บ้านเนี่ยไปรู้จากที่นั่นว่าสามีเนี่ยเป็นโรคเอดตายโอ้โหโรคเอดเขาก็โทรมาเล่าให้ผมฟังผู้บนนี่ไงเห็นไหมอัลลอฮ์รักเธอนะที่ให้บททดสอบผมเนี่ยถ้าเมื่อก่อนนี้เนี่ยสามียังไม่เลิกกับเธอณวันนี้เธอต้องเป็นโรคเอดโอ้แกร้องไห้โฮเห็นไหมในบททดสอบบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังนั่นนะอัลลอฮ์เตรียมอะไรดีๆให้แก่ชีวิตของเราขอกันแล้วกันว่าเราต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์ให้ได้ในบททดสอบที่เกิดขึ้นมันมีอะไรดีๆนะหลายอย่างไปหมดขอพูดนิดนึงมุสลิมะแล้วก็ศาสนาอิสลามโดนดูถูกมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการมีภรรยาเกินกว่าหนึ่งซึ่งเป็นศาสนาเดียวในโลกนี้ที่จำกัดจำนวนภรรยาว่าที่มีที่ถูกต้องนะมีได้ไม่เกิน4แล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะเยอะเย้ยกันตลอดผมเนี่ยออกอาการแล้วก็บอกเลยถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยผมไม่อยากจะออกอาการถ้าออกอาการแล้วมันพูดหนักไปแล้วเนี่ยมันก็อันตรายสำหรับผมด้วยนี่ไลฟ์สดเนี่ยอันตรายบ้างไม่รู้ คืออย่างนี้ต่อว่ากันจริงๆนะโอ้ศาสนาอิสลามใช่ไม่ได้ยังนู้นยังนี่ผมว่าเอาไปดูบรรพบุรุษของพวกเราบรรพบุรุษของพวกคุณตั้งแต่รัชกาลที่1มาจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่8ประวัติศาสตร์เราไปดูมั้ยบางคนเนี่ยมีภรรยากี่คนบางคนเนี่ยถึง500กว่าคนมีภรรยาแล้วทำไมคุณไม่ตำหนิเลยอ่ะคุณตำหนิบ้างป่ะตำหนิตรงนั้นบ้างป่ะแต่คุณกลับชื่นชมโอ้โหท่านมีความแข็งแกร่งท่านมีใจบุญสุนทานท่านสามารถที่จะรวบรวมสติมาแล้วก็ยกระดับสติให้สูงส่งขึ้นคุณพูดบ้างป่ะตรงนั้นไม่ได้พูดอึ้งเหมือนนะเขาก็อาจจะโดนข้อหาลบหลู่อะไรต่างๆพอไปถึงตรงนี้พ่อก็สะอึกเลยเขาบอกว่านะหลักการอิสลามเนี่ยบัญญัติให้แก่มนุษยชาติเนี่ยเพื่อการแก้ไขปัญหานะจำเอาไว้ไม่ใช่เพื่อที่จะสนองตัณหานะหลักการที่ว่าให้มีภรรยาเกินกว่าหนึ่งได้แก้ไขปัญหาคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์บางอย่างคุณไม่เข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามหรอกสมมุติว่า
แต่งงานกันได้เดือนกำลังไปเที่ยวกันรถคว่ำภรรยาเป็นอัมพาตคุณจะอยู่กับภรรยาคนเนี้ยไปตลอดชีวิตป่ะแน่นอนยิ่งคุณไม่อยู่หรอกแต่ศาสนาคุณว่าไงก็ต้องหย่าคนนี้หย่าทิ้งไปแล้วคุณต้องแต่งใหม่แต่หลักการอิสลามไม่ใช่ครับต้องรับผิดชอบกันไปตลอดชีวิตโดยที่อนุญาตให้คุณมีภรรยาอีกคนนึงเพื่อที่จะให้ความสุขใช่ไหมเป็นลูกผู้ชายพอแต่ที่ทิ้งคนนี้คุณเป็นลูกผู้ชายหรือว่าที่ทิ้งภรรยาคนนี้ไปแล้วก็คุณก็ไปมีความสุขแล้วปล่อยคนนี้ใครดูแลฮะใครจะดูแลเขานี่คือบัญญัติของศาสนาเพื่อการแก้ไขอ่ะทีนี้ไอ้คนบางคนที่เอาไปใช้ผิดที่ผิดทางเนี่ยมันก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะเพราะไอ้คนผิดๆมันก็มีเยอะนะของพวกท่านเนี่ยนักวิชาการของพวกท่านพระเพื่อเมาเมากันเละยำเปงก็มีนะครับเราไม่ต้องเอาพูดกันพูดว่ากันที่หลักการณเวลานี้ถ้าคุณเนี่ยตกอยู่ในสภาพหนึ่งสามีตายในท้องมันมีคนอุ้มมาคนแล้วก็จูงมาอีกคนจนไม่มีอะไรจะกินเลยและมีคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะรับอุปการะคุณแต่งงานกับคุณมีบ้านให้คุณอยู่ที่ให้ลูกเรียนลูกแล้วรับอุปการะตลอดครบถ้วนสมบูรณ์เลยถามว่าคุณน่ะตกอยู่ในสภาพที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะแล้วมาเป็นภรรยาคนที่สองของคุณคนเนี้ยและถูกรับผิดชอบหมดเลยคุณจะเอามั้ยยับไม่ตอบเอาใครจะไม่เอาละชนขนาดนั้นนี่ไงหลักการอิสลามเนี่ยบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ใช่ชื่อสนองปัญหาคนบางคนเอาไปใช้ผิดที่ผิดทางก็แล้วท่านนบีเองเป็นไงล่ะแต่งงานเขาไม่ไหวแต่งงานกับคนที่หมดทางไปแล้วคนแก่ชราแล้วสาวมีคนเดียวท่านยังไงใช่ทั้งสวยทั้งสาวมีคนเดียวที่เหลือเป็นไงหมดไปดูไปศึกษาดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกตอนเนี้ยนะเป็นนักบรรยายคนหนึ่งชื่ออะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้เลยเก่งๆเลยภาษาอังกฤษชาคิดดอกเตอร์เลยนะชาคิดไนเนี่ยตอบคำถามไว้ดีมากๆเลยแกบอกอย่างนี้ว่าณเวลานี้ปัญหาที่อยู่ในโลกเนี่ยในอเมริกาก็ดีในฝรั่งเศสในเยอรมันในอังกฤษอะไรต่างๆปัญหาก็คือผู้หญิงเนี่ยมันล้นมีผู้หญิงในอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยประมาณเกือบ 300,000 คนหาสามีไม่ได้เพราะไม่มีผู้ชายมาแต่งแล้วคุณแก้ไขยังไงนะเขาถามคุณแก้ไขยังไงนะผู้หญิงประมาณเกือบ 300,000 คนแน่คิดเป็นแสนคนใช่ไหมในเยอรมันในฝรั่งเศสมีผู้หญิงเยอะที่หาสามีแต่งงานไม่ได้และผู้ชายบางคนก็เป็นเกย์เป็นตุ๊ดอะไรไปหาสามีไม่ได้เลยนะปัญหาของผู้หญิงตอนนั้นนะคุณแก้ไขยังไงหลักการอิสลามมีทางออกแต่ของคุณนะมีทางออกแก้ไขยังไงอ่ะเอาช้อยมาช้อยที่หนึ่งผู้หญิงเหล่านั้นไม่ต้องแต่งงานไปตลอดชีวิตเพราะเกิดมาซวยหาผู้ชายไม่ได้คุณอยู่แก่ไปเลยตั้งนานชีวิตขึ้นคานเอาไหมขึ้นคานด่าเรียกว่าขึ้นคานไม่มีใครเอาช้อยนี้ไม่มีใครเอาช้อยที่สองช้อยที่สองให้ผู้หญิงเหล่านั้นไปลักลอบหาความสุขไม่ต้องมีสามีเป็นตัวเป็นตนคืนไปนอนในคนนั้นเพื่อความสุขนะคืนมานอนในคนนี้อีกคืนไปนอนคนนู้นคืนไปไม่มีผู้หญิงคนไหนเอาอย่างยิ่งโสเภณีไม่เอาช้อยนี้ก็ไม่เอาเอาอีกช้อยนึงตั้งขึ้นมาไม่ต้องแต่งงานกับคนไปใช้ของปลอมในจีนในญี่ปุ่นมีขายเยอะแยะใช้ของปลอมอยู่กับของปลอมผู้หญิงไม่เอาช้อยนี้เอาอีช้อยเดี๋ยวนี้กำลังคิดกันในอังกฤษมีอะไรนะมีการจดทะเบียนกับสุนัขใช่ไหมมีแล้วเอาคุณไปต่อเอากับคนนะไปแต่งงานกับสุนัขหาความสุขช้อยนี้เนี่ยเขากับผมยันขยะขยะมันแย่มากคนไปหาความสุขกับสัตว์เดรัจฉานทุกช้อยเลยนะทุกช้อยเลยนะไม่มีผู้หญิงเอาแต่มีอยู่ช้อยนึงที่เรียกว่าอิสลามมีผู้ชายที่มีความสามารถเป็นคนดีรับผิดชอบแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมีอามานะที่จะแต่งงานกับคุณแล้วก็สถานะของคุณกับภรรยาคนแรกเนี่ยเท่าเทียมกันที่แรกมาได้บอกช้อยอิสลามนะช้อยเนี่ยเอาไหมผู้หญิงจำนวนมากยอมเอานี่ไงนี่คือความสูงส่งของศาสนาอิสลามแต่ก็ทั้งนี้และทั้งนั้นที่พูดเล่าให้ฟังตรงนี้มันก็เป็นบททดสอบของมุสลิมมาก
บททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อุลามะบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมุสลิมก็คือเรื่องนี้เรื่องของการสามีไปมีภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราจะอธิบายให้คนต่างศาสนาได้เข้าใจเนี่ยจุดที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้น่าจะเป็นทางที่เขาจะได้เข้าใจอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นจะได้ไม่มีอคติก็ต่อคนที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยโดนคือสังคมเมืองไทยนะเมื่อประมาณไม่ถึง100ปีทีหลังที่ผ่านมาเนี่ยนะประมาณ100ปีที่ผ่านมานะก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่ใช่สังคมสามีเดียวภรรยาเดียวนะไม่ใช่นะเป็นสังคมที่สามีคนหนึ่งที่เขามีความสามารถมีอะไรมีความสามารถเนี่ยมีภรรยาได้หลายคนแล้วก็แต่ละคนอยากจะพาลูกสาวเนี่ยไปให้คนนี้ได้แต่งงานเขาบอกว่ามันเป็นสังคมที่ทำให้เศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมั่นคงเพราะคนไทยในสมัยก่อนเวลามีอะไรนะมีกิจการใหญ่ๆโตๆแล้วอย่างผมมีเพื่อน3 4คนเพื่อน3 4คนนี่มาทำมาร่วมกันประชุมกันทำให้ธุรกิจใหญ่โตผมนี่จะเกิดความมั่นใจยังไงว่าธุรกิจของผมไม่โดนอย่างหักหลังทำยังไงอ่ะผมก็เสนอว่าดาริส น้องสาวคุณเนี่ยผมชอบคนนี้นะแต่งงานกับผมไหมแล้วโอ้โหเอาเลยที่คุณเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าสัวเนี่ยเอาแต่งพอแต่งแล้วพอได้ลูกมาปั๊บเนี่ยลูกของผมคือหลานคนดาริสมั่นคงไหมไม่มีคิดไปไหนแล้วคนนี้เพราะนั้นระดับคนที่อะไรนะที่มีความสามารถมีธุรกิจที่ใหญ่โตก็ใช้วิธีนี้แล้วก็เป็นวิธีที่ยอมรับแล้วก็เป็นวิธีที่ต่างคนอยากจะเอาลูกสาวนี่มาแต่งงานกับคนนี้เป็นสังคมที่อยู่กันแบบนี้มาตลอดแล้วมาตอนหลังก็โดนสังคมทางตะวันตกเข้ามาครอบงำปั๊บก็กำหนดสามีเดียวภรรยาเดียวเป็นมาตรฐานเมื่อไปถึงคือเราคนไทยลืมกำพื้นของตัวเองเนี่ยถ้าไปดูในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นธรรมชาติที่สุดใช่ไหมแล้วก็ในศาสนาของเขาเนี่ยถือว่าตรงตามหลักการของศาสนาของเขาเลยหญิงชายคู่หนึ่งสาบานกันว่าเราจะรักกันจะแต่งงานกันทุกชาติเกิดมาแล้วปั๊บก็บอกนี่แหละคนนี้แหละของฉันยังไงฉันก็จะแต่งงานก็มีผู้หญิงอยู่แล้วมีเป็นภรรยาอยู่แล้วก็แต่งนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เขาอยู่ในศาสนาของเขากับเพราะนั้นในจุดนี้เราก็สามารถที่จะอธิบายซึ่งผมเองก็ใช้คำตอบของหลายๆคนเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในการอธิบายก็ไม่มีคำโต้แย้งใดๆเพราะไอ้คำโต้แย้งต่างๆที่มันมานอกเหนือจากอิสลามเนี่ย มันหมดแล้วนะครับอิดาจาอัลฮักฟาซาฮกอลบาติกุรอานบอกว่าเมื่อความจริงปรากฏเนี่ยไอความเท็จทั้งหลายแหล่เนี่ยแม้ว่ามันจะมาจากไอปากของคนที่มีอรรถรสในคำพูดเนี่ยก็สู้ไม่ได้ไม่สามารถที่จะต่อกรได้เลยนะครับเอาละพี่น้องเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับบททดสอบจำไว้นะบททดสอบเราจะผ่านบททดสอบแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ต่อเมื่อเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์แค่นั้นแหละที่ให้กับพี่น้องเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์ตรงนั้นแหละสำเร็จแล้วบททดสอบตรงนั้นสำเร็จแล้วแล้วก็อย่าวางระวังนิดนึงนะลิ้นของเราอย่าไปพูดบ่นเด็ดขาดโอ้แย่จริงๆเลยชีวิตซวยจริงๆเลยเนี่ยเดือนที่แล้วกับนี่เดือนนี้มาโดนนี่อีกแล้วไอ้ปากที่พูดแบบเนี้ยระวังนะอาซาบจะลงเพราะปากท่านนบีสอนให้ระวังลิ้นมากๆนะลิ้นเราเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยอามันซอลแลดีทั้งหมดเลยแหละแต่ลิ้นไม่ดีอย่างเดียวเนี่ยท่านนบีบอกว่าฟินนาร์อยู่ในนรกมีผู้หญิงชาวมะดีนะห์คนนึงมีคนไปถามท่านนบีผู้หญิงคนนี้อัลลอฮ์ท่านนบีดีมากละหมาดฟัรดู5เวลาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดซุนนะห์เนี่ยครบหมดเลยศอดาเกาะห์จ่ายซะกาตประจำปีจ่ายถือสะดวดวันจันทร์วันพฤหัสเดือนรอมฎอนทุกอย่างเนี่ยดีหมดแล้วไม่มีข้อตําหนิเลยนิดเดียวอย่างเดียวนางเนี่ยลิ้นเนี่ยพอพูดถึงใครปั๊บแล้วคนอื่นเดือดร้อนหมดเลยลิ้นของนางเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนท่านนบีบอกว่านางนั้นฟินนาดอยู่ในนรกอัลลอฮ์ลิ้นอย่างเดียวระวังให้มากนะครับลิ้นแล้วก็อยู่ในเขตห่วงห้ามของอัลลอฮ์ลิ้นอย่าได้พูดอะไรที่มันไม่ถูกต้องที่มันโกหกปิ้นป้อนอย่าทำเด็ดขาดนะครับลิ้นเนี่ยสำคัญนะแล้วก็เวลาโดนบททดสอบของอัลลอฮ์อย่าบ่นอย่าบ่นให้ปิดปากเอาไว้แล้วก็อดทนแล้วก็ต
ตหัดยุดแล้วก็มุ่งหวังให้เราตรงนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์ที่ทำแล้วเป็นคนดีของอัลลอฮ์ทำบริจาคร้องให้กับอัลลอฮ์ละหมาดตหัดยุดสุนนะรอวาติบต่างๆเจ็บให้หมดยกมือขอดุอานานๆร้องไห้เยอะๆกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์เยอะๆตอนสุญูดมีเรื่องอะไรบอกเลยบอกกับอัลลอฮ์นะครับนี่แหละคือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นให้เราได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ในขณะที่บททดสอบกำลังเกิดขึ้นนั่นแหละสำเร็จแล้วได้ผ่านบททดสอบแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับมีคำถามอะไรนะครับนั่งซึมเลย นะบททดสอบก็จะเกิดขึ้นนี่แหละในชีวิตของเราเรื่อยๆไปนะครับพรุ่งนี้โปรแกรมยังไงเจ็ดโมงเช้าเจอที่มัสยิดที่ศูนย์เจ็ดโมงเช้าขอให้เจ็ดโมงเช้าตรงๆนะเพราะว่าเจ็ดโมงเช้าเนี่ยลงมาเนี่ยต้องพร้อมเลยนะไม่ใช่ลงมายังปวดทั้งชีไม่ถ้าได้ไม่พร้อมแหละเจ็ดโมงเช้าต้องลงมาปั๊บเนี่ยโล่งหมดเลยนะฮะเพราะว่าเชื่อในมูฮัมหมัดเป็นสารประสานงานเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องพร้อมแบบนี้พร้อมแล้วเดินไปเลยปั๊บเนี่ยรถเนี่ยเวลามันมาปั๊บเนี่ยมันจะจอดนานไม่ได้พอจอดนานปั๊บตำรวจมาไล่ปั๊บบางทีมันไปเลยมันไม่รับเลยแล้วก็ฟาวเลยตังเติมที่มาจงมาจำว่าหายเลยเพราะเราต้องพร้อมนะเจ็ดโมงตรงเนี่ยเจอกันที่ชั้นศูนย์ตรงหน้าอาคารที่เดิมนี่แหละนะครับแล้วเราก็จะไปนะครับพรุ่งนี้เราไปอูดก่อนครับไปอูดก่อนยังไม่ร้อนไปดูไปเต็มตัวกินกินนมกินนมอูดเนี่ยทำดูริลล่าเลยเดี๋ยวดูนะแล้วก็ไปเดินเลือกนิดนึงนะประเภทมันแช่น้ำแล้วก็ไปจับดูแล้วมันเย็นเนี่ยแสดงรีดมานานแล้วไม่เอาอารุณบุญเลยสดๆเลยแล้วมันจืดๆน้อยๆนะใครอยากจะหวานก็พกน้ำตาลไปหนึ่งทีนึงไม่ต้องต้มเอาคือเราอย่าไปนึกว่าอูดเรานึกว่านมกระป๋องคือลองดูแล้วใครอยากจะกินมันหวานก็พกน้ำตาลลงซองไปใส่แล้วเขย่าเช็คมาแล้วก็เขย่าเยี่ยวไม่มีอะไรนะมันไม่มีกลิ่นเลยนะผมกินสองสามขวดนั่นแหละชาวบ้านก็เดี๋ยวลองไปนะครับแล้วก็ที่นั่นก็จะมีเดี๋ยวเราดูอินทบุรีหาลำอะไรต่างๆมีขายผลไม้สดลูกเกดถั่วอะไรต่างๆแต่ราคาไม่แพงตรงนู้นเนี่ยไม่แพงสองนาทีอีกสิบห้าทีซื้อของดูอุ่นในสองนาทีครึ่งชั่วโมงซื้อของไอ้คนตักเนี่ยตักอย่างเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยแล้วดูแล้วโอ้โหพวกเราเข้าแถวเลยนะสามโลห้าโลแล้วก็เอาละสนุกสนานกันไปแล้วก็ซื้อกันไปแล้วนี่นะอย่าไปเก็บนะบางคนเก็บจนมอดขึ้นแต่พลัมอ่ะเก็บตั้งแต่ปีนี้อุ้มรอบปีหน้ายังเหลือแล้วโอ้โหซื้อแล้วก็ไปแจกทำบุญไปนะครับซื้อแล้วก็ทำบุญเยอะๆโดยเฉพาะก่อนรอมฎอนนี่แจกไปเลยบ้านละถุง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 เอาของดีๆเนี่ยไปแจกนะครับก็มีถั่วมีอะไรราคาไม่ค่อยแพงมากนะครับแต่ใครจะลองเยอะอุดจะซื้อคนเดียวพอเดี๋ยวผมซื้อเองก็ได้จ่ายตังค์เองเดี๋ยวอยากจะกินใช่ไหมลองไหมลองไหมลองไหมประชิดลองไหมนิกลองไหมป๋าหนึ่งปุ๊บคืออย่างนี้ต้องซื้อน้ำหวานอะไรไปน้ำผึ้งหรืออะไรก็ได้น้ำหวานกินปุ๊บแล้วแกมีตามไปดูดิเพราะว่าคนที่แพ้อากาศคนที่เป็นโรคหอบหืดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะที่อยู่ที่มาดีนาเนี่ยที่นบีเห็นว่าคนเขาเนี่ยแพ้อากาศก็เลยให้ไปอยู่กับอูนสกาดเนี่ยคนเรียกอูซการอยู่ชันชานเมืองมาดีนาเนี่ยแต่พวกนี้หลังจากหายแพ้อากาศแล้วก็ดันฆ่าคนเลี้ยงอูดพาอูดหนีไปนบีสั่งกองทัพตามเลยมาตอนหลังก็มาทำเหมือนดังที่เขาทำกับคนเลี้ยงเอาเหล็กหิ่มตาแล้วก็ทับแล้วก็ปล่อยให้นอนในทะเลทรายให้ตายไปเองคือเขาทำกับคนเลี้ยงอูดยังไงก็ทำกับเขาอย่างนั้นนะครับหลายคนเหมือนกันก็เอาละตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีใช้ให้ไปกินนะก็ลองดูในชีวิตสักครั้งหนึ่งของแม่ดานี่เอาไหมหยดหนึ่งกว่าหยดหนึ่งนะก็เจ็ดโมงเช้านะครับเจอกันพรุ่งนี้แล้วก็หลังย้อนไปพิพิธภัณฑ์ครับอยู่น้ำคิวเราได้สิบโมงมันปกติก็ไม่เกินชั่วโมง40 นาทีโอ้น้อยนะแต่นั้นเราจะกลับมาก็ก่อนจะละหมาดซูรีจะพยายามเราจะกลับมาพร้อมกันก่อนละหมาดซูรีจะได้ซูรีทันนะครับก็ไปกันแล้วก็ดูแล้วผมแนะนำนะเดินถ่ายรูปเอาไว้เยอะๆแล้วก็แชร์กันแล้วไปดูเนี่ย
มันมีวิวัฒนาการของมันในการในฮารอมัยเนี่ยนะครับเหตุข้ามของอัลลอฮ์มัสยิดของนบีที่กะบาอะไรต่างๆไปดูนะครับไอ้บ่อน้ำซ้ำๆก็มีภาพจำลองเอาไว้มีทำจำลองไว้ตะกอนที่ตรงสาวกันเองดึงน้ำมันเองขึ้นจากบ่ออะไรต่างๆวิวัฒนาการก็ดีมันน่าสนใจนะครับแล้วก็ประตูกะบาของแท้ๆเลยนะที่เขาอันเก่าเนี่ยออกแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ไอ้ประตูกะบาเนี่ยนะครับช่างคนไทยเลยสร้างไปนะแล้วก็ไอ้ไม้สักเป็นเสาสามต้นเนี่ยอันนั้นเอามาจากพม่าโดยคนไทยเป็นคนประกอบเสาแต่แรงมาเนี่ยคนไทยบอกว่ายังทำไม่ได้อาหรับก็บอกว่าทำไมทำไม่ได้บอกเสาเนี่ยมันไม้สดพอทำไปแล้วปั๊บสักระยะเดียวเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเราไม่เชื่อทำเสร็จปั๊บมันก็เวลาแห้งมันก็แตกออกเลยนะมันก็เป็นร่องทำไมที่ประกบกันเนี่ยเป็นร่องหมดเลยก็เลยต้องสั่งไอ้ที่ประกบอะบัวต่างๆต้องทำบัวใหม่แต่เสาก็เสาเดิมเลยนะก็เป็นเถาไม้สักนะครับแล้วรองถ่ายเลยนะร้างทองเนี่ยไม่ใช่ทั้งแท่งเป็นทองนะข้างในเป็นไม้สักหุ้มด้วยทองประมาณครึ่งเซนหุ้มทองคำแท้หุ้มนะครับนี่ก็ร้างทองในคนไทยทำนี่ยืนยันได้ชัดเจนนี่ถ้าเกิดว่าผมติดต่อตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยพี่น้องกันเนี่ยนะครับลูกของพี่ชายป๋าสองท่านนะครับมาตั้งแต่อายุ17 18นะครับแล้วตอนนี้อยู่มาแล้วประมาณ36-37ปีซึ่งเขาไอ้บริษัทเนี่ยเป็นคนหนึ่งในราชวงศ์ก็เลยเอาคนไทยเนี่ยอยู่ได้นะที่ว่าโดนในประเทศกับสมัยก่อนเนี่ยยังอยู่ได้ทำอะไรอ่ะทำมีดดาบที่ได้จากบริษัทนั้นเนี่ยของกษัตริย์ทุกคนต้องมีมีดดาบของราชวงศ์ทุกคนก็ต้องมีมีดดาบประจำตัวครับแกะสลักมีดดาบก็ทำอย่างนี้ก็ทำอาชีพนี้แล้วก็มีดาบนี้ถ้าเกิดว่าสลักลงไปจากบริษัทนี้นะเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศเยเมนก็ยังมาสั่งที่นี่ว่าบริษัทนี้ร่ำรวยมากเพราะอะไรมีการแกะสลักมีดาบส่งไปที่เยเมนด้วยแล้วก็ทำมีดาบของคนในราชวงศ์เขาก็ทำแล้วก็มีคนงานอยู่ประมาณสัก20คน2คนนั้นก็เป็นของคนไทยแล้วก็20คนนั้นก็จะเวียนกันมาเขาบริษัทนี้เขารับผิดชอบทำความสะอาดข้างในกะบ้านข้างในกะบ้านแกเล่าให้ฟังโอ้โหมีนั่นเลยอูดเป็นถ้วยอูดคือไม้หอมอะไรเนี่ยปริศนาเนี่ยนะครับเอาส้มลีเนี่ยเช็ดจุ่มไปแล้วก็เช็ดทำความสะอาดวิธีการทำความสะอาดในนั้นเนี่ยเข้าไปนี่จะหอมไปด้วยอะไรในไม้ปริศนาแล้วก็มีการจุดควันลมต่างๆแกก็เล่าให้ฟังอยู่ครั้งสิ่งที่ผมไม่รู้นะเราก็ยืนอยู่ปากประตูเนี่ยคนไทยมาเห็นจำได้ถอดบวกโยนไปถอดเนี่ยสารบัญโยนไปเอาแล้วมันโยนมาทำไมล่ะโยนมาไปถูข้างในโยนกลับถูแน่โยนกลับแล้วถูทำไมเนี่ยเขาบอกถือเป็นหมวกบารักัตไปเลยเป็นสารบัญบารักัตไปถูข้างในเขาบอกทำมาเยอะนะบอกทีหลังอย่าไปทำมันชีริกแท้ๆเลยสารบัญเป็นสารบัญบารักัตได้ไงโยนมาเนี่ยก็ทำกันมาตอนหลังเขาก็มาได้ทำอายุมาแล้วก็มีลูกมีเต้าแล้วก็เรียนอยู่ที่นี่ลูกก็เรียนภาษาโอ้โหภาษาอาหรับภาษาไทยผู้ไม่เป็นเลยลูกครับภาษาอาหรับเรียนกับคนต่างชาติต่างๆอยู่ที่นี่นะฮะก็ยังติดต่อไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยววันที่10วันนี้ที่11แล้วที่10เขาจะเข้ามาจะนัดเจอกันก็ทำเลยละพี่น้องก็ขอให้พรุ่งนี้ตรงเวลานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพิพิธภัณฑ์ถ่ายรูปกันอะไรกันเยอะนะครับซื้อของก็ซื้อได้ราคาอัลฮัมดุลิลละห์ราคาถูกนะครับอะไรได้ทัวร์ได้ต่างๆแล้วก็เม็ดลงอะไรนับซาบีบนะครับตรงนี้ก็ถูกดีเหมือนกันนะฮะมีอะไรเพิ่มดูว่าบ่ายสองจะไปแจกบ่ายสองเงินที่เราสะดอกนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงอาหารคนยากคนจนเป็นโปรแกรมของพวกเราในทีมเราปีที่แล้วนี่ก็ได้เยอะนะครับคืออย่างน้อยๆมื้อนึงเลี้ยงอาหารกับคนยากคนจนเลยเดี๋ยวพี่น้องไปเดินดูก็ได้ประมาณบ่ายสองเนี่ยซอยข้างๆที่อยู่ระหว่างของในกากับยูตันพี่น้องออกจากนี่ไปนะเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นยูตันใช่ไหมครับนั่นแหละระหว่างยูตันกับละเนี่ยตึกของในกาเนี่ยมันจะเป็นซอยเข้าไปนะตรงนั้นคนจนๆอยู่กันเยอะก็จะมีให้กับที่ร้านเขาจัดอาหารเป็นชุดๆ
แล้วก็สบีนไม่รู้ได้กี่ร้อยชุดก็วันนี้150ชุดแล้วเดี๋ยวจะแบ่งมาลืนนี่ชุดอีกเซต150ชุดคน150ชนเนี่ยก็จะเข้าแถวแล้วทางร้านเข้าบางทีเขาก็แถมในบางที150ชุดหมดไปแล้วอีก10คนก็ทำให้เขาก็แถมด้วยทางร้านเขาเนี่ยก็ไม่แพงนะครับตกชุดเท่าไหร่11อาหารข้าวกับน้ำข้าวกับน้ำด้วยแล้วมีไก่4นึงนะครับก็11เหรียญนะครับเขาก็ขายในราคาแบบถูกแล้วผมดูแล้วนะใครจะไปดูก็ดูนะครับเราทำเวลาเราได้อิตามุตต่ออามได้ให้อาหารแก่คนยากคนจนอาหารเราก็กินฮะอาหารเราที่บางทีกองนี้เรากินสองคนเขากินได้ป่ะเขากินคนเดียวคือเขาพี่อย่างนี้อาหารเราอาหารที่บางทีบางเงี้ยอย่างนี้ที่นั่นเนี่ยมันแปลกนะไอเนี่ยพอเราไปพับหนึ่งมันถือเป็นของเหลือไม่รู้เป็นประเพณีอะไรที่นี่นะแปลกมากยกตัวอย่างเช่นไปกินงานบุญนะผมเคยไปนะพี่น้องมาพาไปแล้วก็อาหรับที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะแต่งงานสาวพี่น้องต้องมาตั้งเลยนะนั่งกัน3คนเต็มถาดไปหมดเลย4คนนั่งกินไปนะประมาณ1ส่วน10ของที่ตั้งพอถือแล้วปั๊บมันยกแล้วก็เทออกเลยนะเทเข้าถังขยะเลยโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นน่ะเขาบอกที่ถือที่นั่นก็ถือเป็นของเหลือบอกตักเยอะเหลือเกินไม่รู้ที่นี่เป็นแบบนี้เป็นของเหลือเพราะนั้นบางทีนะงานแต่งงานบางคนเนี่ยของเหลือเนี่ยสองรถดั้มหนึ่งรถดั้มของเหลือมันก็ไปเททิ้งกลางทะเลทรายดีๆทั้งนั้นเลยลองไปดูดิไปเขียนถ้าใครเป็นภาษาดำเขียนว่าอาหารที่ไปทิ้งในทะเลทรายเนี่ยเป็นรถดั้มเข้าไปทิ้งแล้วยังมีเนื้อเป็นก้อนๆอร่อยไม่รู้เป็นประเพณีอะไรอย่างเนี้ยไปให้เขาไม่กินถือเป็นของเหลือเขาถือเป็นของเหลือถ้าจะเอาจากร้านนี้แปลกไอ้อันนี้เป็นประเพณีที่มันไม่ใช่อิสลามนะต้องแก้ไขเราไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็เอาละเราได้อิตอามุตอามก็คือเลี้ยงอาหารแก่คนยากคนจนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ท่านนบีส่งเสริมให้เราทำกันนะครับพรุ่งนี้แล้วก็วันอื่นก็เวลาเดียวกันทำเลยละก็ลองดูนะไปเดินดูแล้วก็ไปถ่ายรูปวันนี้2 โมงเย็นไปถ่ายรูปไปนะถ้าใครรู้ว่าเราเคยมาทำเลี้ยงอาหารแก่คนยากคนจนที่นี่นะครับก็มีพวกคนงานพวกอะไรต่างๆที่ว่าคนกวาดถนนทางการที่เนี่ยเดี๋ยวเข้ามากินกันนะครับก็มีอาหรับบางคนทำเยอะบางคนทำเป็น200-300ชุดเลยคนเดียวนะครับเขาก็กินกันเขาก็อิ่มกันนะครับและที่นี่มันแปลกตรงที่ว่าไม่รู้เนี่ยมันเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่กินแล้วมันต้องทิ้งต้องเหลือทิ้งประเภทเก็บทุกเม็ดเลยนะกันไม่ได้เดี๋ยวนี้นั่งคุยกันว่าอาหารกล่องๆบางทีมันเหลือเหมือนกันไม่สบายใจก็ไม่เรียกมันก็เรียกนั่นแหละดูที่ต้องเนี่ยมันมีอยู่คนถุงขนาดเนี่ยเก็บเศษโรตีเก็บเศษพันลำเรียงตอนใกล้บวชเมื่อวานเดินเก็บถุงมานี่นะผมก็ถามเอาไปไหนโอ้คนจนนอกเมืองเยอะเลยก็บอกครอบครัวเขาเนี่ยมันอยู่เป็นคนบางประเทศมาทำงานที่นี่แล้วก็มาปะผมบ้านอยู่นอกเมืองมาก้านมาเก็บเขาบอกมาทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสจะมาเก็บไปแล้วก็ไปเลี้ยงไปแจกก็ดีทำดูนะไอ้ตรงเก็บเนี่ยดีเพราะบางประเทศเขาไม่ถือเป็นของเหลือนะแต่ซาอุเนี่ยของเหลือปั๊บเอาเลยนะครับทำดูดีละนะเอาละเขาคงยุติเพียงเท่านี้นะครับและพรุ่งนี้เช้านะครับเป็นบทเรียนนอกสถานที่นะครับอะไรที่พอจะให้ผมไปมีคำถามถามผมแล้วก็จะตอบให้นะครับแล้วก็อันไหนที่มันยังไม่ชัดเจนก็ขอกลับมาค้นก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ประโยชน์กันทั้งคู่แหละผมก็ได้ค้นเพิ่มเติมแล้วก็ได้บอกกับพี่น้องนะครับบอกสมาชิกที่ไม่ได้มาด้วยนะบอกสมาชิกที่ไม่ได้มาด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้7 โมงเช้านะครับ ให้ยังคนที่ไม่สบายยังมีไหมพอคนชัวร์แล้วไปแน่ชาร์ล็อกสู้กินน้ำนมซ้ำเยอะๆดินะเราออกไปข้างนอกเสร็จแล้วมันไม่สบายเลยติดเชื้อติดเชื้อดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วทำตัวนี้ได้จะได้กินยาทานอะไรก็ได้พยายามน้ำนมซ้ำกินเข้าไปอาจจะเป็นผลที่ดีเชียวครับเป็นชีวันเดือนล็อกเลยไม่ถ้าเกิดไม่ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปกินนบีเองเนี่ยไอ้ได้ตัวดอบตัวอะไรนะตัวแจ้ทะเลทรายเนี่ยตัวดอกเนี่ยมีซาบ้ากินกันย่างมาอย่างดีแล้วมาให้เนี่ยดีทำเหลือง
นบีถามอะไรนะตัวแย่ว่าผู้ท่านทั้งหลายกินเถอะฉันเองเนี่ยฉันคือแต่กินไม่ได้ก็ไม่กินอย่างผมเหมือนกันไปสยามเขาย่างกระต่ายมาเลี้ยงโอ้ยหอผมว่าเนี่ยเนื้ออะไรเนี่ยดูมันสวยมากเลยนะสับๆไปอย่างดีเนื้อหดไก่ย่างหนังเหนืองไม่มีเลยชาวว่าบางกอกเมื่อก็มีฮะกระต่ายย่างโอ้โหกระต่ายใช่ไหมนึกถึงแมวก็เลยไม่กินปลาทูน่ามันแมวมันแมวกระต่ายย่างแกงเผ็ดแกงเผ็ดปลาลำปลาไหลเนี่ยผมไม่กินอร่อยเคยกินเลยเคยกินเลยโอ้โหผมกินไม่ได้บางกอกน้อยเยอะชาวว่าครับนะเอาละเดี๋ยวเหลือวันพระรหัสอีกวันนึงนะครับแล้ววันพระรหัสนะครับก็วันนี้ป๋าหายป๋าเอาไปกบาลใช่ไหมทำดุลินะป๋าเตรียมตัววันพระรหัสเต็มที่เลยนะมุสลิมะขอสักคนนะจะพูดในอะไรที่เป็นความรู้สึกที่อยากจะบอกกับพวกเราแล้วก็บอกด้วยนะว่าผมคุณดิษเนี่ยทีมงานเนี่ยบกพร่องอะไรไปช่วยบอกด้วยมันจะได้ไปเสริมเติมสมบูรณ์ในการจัดครั้งต่อไปนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าใน